สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มอวนนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งเพิ่งได้รับตำแหน่งในส่วนของ UBU Freshie Girl 2017นะครับเมื่อช่วงวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับจะไปพูดคุยกับน้องปุญญาพรพนมแก่นนะครับนักศึกษาชั้นปีที่1คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับหรือว่าน้องมุกนั่นเองอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับน้องมุกครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับในส่วนของตำแหน่งที่ได้รับมาในครั้งนี้นะครับรู้สึกไงบ้างครับน้องมุกครับก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้มาเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มุกก็เป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกใช่ไหมคะพอมุกก้าวข้ามความกลัวมาทำในจุดนี้ได้มุกรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะน้องมุกกำลังบอกว่าเป็นเวทีแรกไหมครับที่ประกวดใช่ค่ะเวทีแรกในชีวิตเลยครับแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงในส่วนของการประกวดนะครับน้องมุกเป็นคนพื้นเพที่ไหนครับมุกมุกเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษค่ะบ้านอยู่เมืองศรีสะเกษเลยแล้วก็จบการศึกษาจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยค่ะครับคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรครับคุณพ่อเป็นตำรวจค่ะแม่เป็นพยาบาลอ๋อครับผมแล้วก็มุกเป็นลูกคนที่เท่าไหร่มุกเป็นลูกคนที่สองค่ะพ่อแม่มีลูก3คนมุกเป็นคนกลางครับแล้วก็ทำไมถึงได้สนใจมาเรียนด้านเภสัชที่คณะเภสัชครับอ๋อก็เพราะว่ามุกอยากจะทำงานแบบช่วยเหลือคนค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานในโรงพยาบาลด้วยมุกก็เลยหาอาชีพที่คิดว่าเหมาะกับตัวเราที่สุดซึ่งก็คือเภสัชกรค่ะซึ่งอาจจะได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแม่เป็นพยาบาลเห็นแบบช่วยเหลือคนรักษาคนอะไรอย่างนี้เราก็อยากมีความรู้ด้านนี้ครับได้ค่ะแล้วพอมาเรียนเป็นไงบ้างครับมีการปรับตัวบรรยากาศการเรียนเป็นไงบ้างที่มอบนก็ช่วงนี้เป็นปีหนึ่งใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้เข้าวิชาคณะลึกเท่าไหร่ค่ะก็เลยก็ยังพอโอเคอยู่ค่ะส่วนเรื่องการปรับตัวเนี่ยเราก็มันต่างจากมัธยมที่มีคุณพ่อคุณแม่มีคุณครูคอยช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะต้องเรียนให้รอดอะไรด้วยตัวเองไปเรียนด้วยตัวเองทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ปัจจุบันก็สามารถที่ปรับตัวได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับน้องมุกเลือกที่จะเรียนที่มอวนเหตุผลอะไรครับจริงๆเหตุผลหนึ่งก็คืออยู่ใกล้บ้านเราพ่อแม่ก็อุ่นใจนะคะใช่เพราะว่าแบบมันอยู่ใกล้บ้านอย่างงี้ครับพ่อแม่จะได้มาหาได้บ่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนูชอบบรรยากาศมอวนอยู่แล้วหนูว่ามันแบบมันร่มรื่นดีค่ะแล้วคนก็ไม่ค่อยเยอะหนูชอบค่ะเอาล่ะขอวกมาเรื่องของการประกวดบ้างนะครับซึ่งสโมสรนักศึกษาก็ได้จัดการประกวด UBU Freshie ไปเมื่อช่วงวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับบรรยากาศวันนั้นเป็นไงบ้างครับที่ศูนย์กีฬาในส่วนของการประกวดกองเชียร์เยอะไหมเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะเพื่อนคณะตัวเองนี่แบบเตียกตีกองเชียร์ตลอดเลยค่ะหนูก็ตื่นเต้นมากๆแต่ก็พยายามควบคุมตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเพื่อนที่เป็นเฟชชี่บอยของคณะเราใครนะครับอ๋อชื่อปาร์เกอร์ค่ะแสนสินสีชาทุมครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนคณะเข้าไปประกวดใช่ค่ะนะครับแต่ว่าเป็นของ Freshie Boy นี่เป็นของคณะอะไรครับที่ได้ของมหาวิทยาลัย Freshie Boy ที่ได้คือคณะนิติศาสตร์ค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ทราบยังครับอ๋อคุณพ่อคุณแม่ทราบแล้วค่ะทราบวันไหนวันนั้นทราบวันรับตำแหน่งเลยค่ะอ๋อมุกแจ้งท่านหรือว่าท่านดูถ่ายทอดทาง Facebook ก็น้องหนูน้องหนูดูแล้วก็ไปบอกพ่อแม่แล้ววันต่อไปพ่อแม่ก็เปิดดูด้วยค่ะครับท่านบอกว่ายังไงบ้างเหมือนท่านไม่บอกอะไรแต่หนูรู้ว่าท่านก็คงภูมิใจในตัวหนูอยู่เพราะว่าหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้ให้พ่อแม่เห็นเลยค่ะอ๋อเป็นเด็กเรียนประมาณนั้นใช่ไหมอ๋อเป็นเด็กที่เรียกว่าไม่กล้าแสดงออกเลยเอาเงียบๆหงิมๆเอาแต่เรียนเฉยๆอะค่ะไม่เคยขึ้นเวทีอะไรโชว์ความสามารถอะไรให้ใครเห็นน้องมุกคิดว่าเสน่ห์อะไรที่กรรมการเลือกมุกครองตำแหน่งในครั้งนี้นอกจากเรื่องของความสูงที่มองเห็นชัดเจนอยู่แล้วหนูคิดว่าคงเป็นความพยายามของหนูมั้งคะหนูคิดว่ากรรมการคงเห็นว่าหนูพยายามมากถึงแม้ว่าหนูจะมีการประมาทหรือขี้อายอะไรแต่หนูก็พยายาม
แต่ที่เห็นเด่นชัดตอนนี้รู้สึกว่าน้องมุกเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับรอยยิ้มเป็นเสน่ห์มากนะครับที่สำคัญเราทำงานด้านของงานด้านบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเภสัชศาสตร์เภสัชกรใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ต้องได้พูดคุยกับผู้มาใช้บริการนะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าน้องมุกก็คงที่จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ทำงานด้านนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมกำลังพูดคุยกับน้องบุญญพรพนมแก่นนะครับหรือว่าน้องมุกนั่นเองนะครับซึ่งได้ครองตำแหน่งนะครับหรือว่าดำรงตำแหน่งFreshie Girl 2017นะครับของมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ธานีนะครับครับมาถึงช่วงท้ายก็แล้วกันนะครับน้องมุกครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้รับตำแหน่งมานะครับเวลาเดินไปไหนมาไหนมีเพื่อนๆพูดคุยหรือว่าทักบ้างไหมอันโดยส่วนหนูไม่รู้นะคะว่าแบบใครจะจำหนูได้ไหมแต่ว่าเพื่อนที่คณะก็ทักแบบก็แซวทักบ่อยค่ะแล้วแบบนี้ถือว่าใครหรือว่าเพื่อนเพื่อนนักศึกษาพี่ๆนักศึกษาเห็นน้องมุกเกิดจำได้เป็นไงครับสามารถทักพูดคุยได้ไหมได้ค่ะได้เสมอเลยค่ะหนูก็เป็นคนยังไงสบาย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 ค่ะถึงแม้จะได้ตำแหน่งอะไรมาหนูก็ยังเป็นหนูคนเดิ มพูดคุยได้กับทุกคนค่ะตอนนี้น้องมุกก็จะเรียนไปด้วยรวมไปถึงเผื่อว่ามีกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาหรือว่าที่เราดำรงตำแหน่งอันนี้ต้องแบ่งเวลาแล้วนะครับคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องการเรียนไหมหนูว่าคงไม่หรอกค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเราได้ทำอะไรเราต้องทำให้เต็มที่แล้วถ้าสมมติว่าต้องมีทั้งเรียนมีทั้งกิจกรรมจริงๆก็มันก็ต้องทำอะค่ะก็ต้องแบ่งเวลาจัดสรรเวลาให้ดีซึ่งนอกเหนือจากจะทำกิจกรรมแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับน้องมุกก็มีความฝันหรือว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคืออะไรนะครับคือมุกอยากจบมาแล้วเป็นเภสัชกรที่ดีแล้วก็มีคุณภาพค่ะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่จะมอบให้คนพิเศษของเราก็คือใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็อยากให้คนที่มารับบริการทุกคนด้วยค่ะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวแห่งความประทับใจนะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ราชธานีนะครับที่มาสร้างความสุขให้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรอยยิ้มของเธอนะครับที่สามารถทำให้หลายๆท่านมีความสุขเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็เธอยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากจะเข้าเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ราชธานีเป็นหมอยาหรือว่าเป็นเภสัชกรในอนาคตนั่นเองขอบคุณน้องมุกบุญญพรพนมแก่นนะครับที่มาพูดคุยในรายการกับเราก็คงที่จะให้น้องได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนแล้วก็อาชีพต่อไปในอนาคตขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มอวนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเพลินวิชัยวงศ์ขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับยิ่งงามนางหนึ่งงามซึ่งหน้ายนขวัญใจมออุบลแห่งเรานี้เรื่องปราชญ์การศึกษาความค่าสตรีมีศักดิ์ศรีเป็นที่ไปหารูปทรงสมส่วนชวนให้ไฟฝันรายพราวผ่องพันติดตรึงตราการเรียนก็เก่งนักรักและศรัทธาระดับคุณค่าสถาบันขวัญใจมออุบลชนชื่นชมช่างงามสมเพลินเสกสารแย้มยิ้มโสภาลาวันเหมือนดอกกันคราวครั้นเริ่มบาน